ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เก่งคงคอมชาแนลครับผมแล้วนี้ผมก็มามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ Excel นะครับสำหรับคนที่ชอบทำ Data หรือทำงานเอกสารซ้ำๆซากๆนะครับแล้วเราแค่ต้องใส่ข้อมูลไปแล้วก็ให้มันเรียงหน้านู่นนี่นั่นเองหรือทำตามที่เราอยากสั่งมันให้มันทำครับสำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะเป็นอันนี้เขาเรียกว่า Macro Excel อ่ะผมก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันก็มาอยากสอนท่านผู้ชมให้ใช้งานกันเป็นนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกท่านผู้ชมต้องมี Excel ก่อนนะครับไฟเอกของเราเลยตึ๊บอย่างผมใช้2013นะตอนที่อยู่ที่ทำงานผมนี่ใช้2007นะถือว่าโอเคมากๆเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกมาโครนะโอเคท่านผู้ชมเปิดมาครับให้ท่านผู้ชมเข้าหน้าปกติแล้วครับ Workbook ธรรมดาเลย Workbook โอเคสำหรับท่านผู้ชมยังบางคนยังไม่มีโหมดแท็บ Developer นะให้ท่านผู้ชมมาเปิดแท็บ Developer ก่อนหรือกดคลิกเข้ามาคำว่าไฟล์ Option หรือสำหรับ2013เนาะมันจะอยู่ในคำว่า Customize Ribbon นะครับให้ท่านผู้ชมคลิกมา1ทีแล้วตอนแรกตอนนี้ตรง Developer ยังไม่ยังจะไม่ได้ติ๊กอยู่นะให้ท่านผู้ชมติ๊กนะเดี๋ยวผมลองกดเนี่ยตอนแรกจะไม่มีมันจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมมาเปิดให้ท่านผู้ชมทุกคนเปิด developer นะเพราะมาในหัวข้อมาโครจะอยู่ในนี้โอเคซึบจะมีโหมด developer ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมขออภัยสักครู่นะแมวขึ้นมาหน้าคอมเลยแมวโอเคท่านผู้ชมเข้ามาที่แท็บ developer เนาะปึ๊บก็จะพบกับหัวข้อ Visual Basic Macro Record Macro ต่างๆนานามากมายอันนี้ก็คือเป็นทางให้ผู้ใช้ Excel สามารถเขียนโค้ดใช้งานเองได้ครับดึง Data มาจากเว็บแล้วเอามาทำรีพอร์ตอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนั้นนะอย่างของผมก็จะสาธิตเบื้องต้นเนาะสำหรับการใช้ Macro ก็คืออย่างผมยกตัวอย่างเนาะสมมติว่ามีผมมีชีทสัก3ชีทนะผมอยากให้3ชีทในช่องคอลัมน์หรือโล A นะคอลัมน์ A ใช่ไหมใช่คอลัมน์ A นะอยากให้คอลัมน์ A พิมพ์คำว่า test แล้วก็ใน workbook 2ชีท2ขออภัยครับให้พิมพ์คำว่า test แล้วก็3 test ถ้าสมมติว่ามีงานมาให้พิมพ์อย่างนี้สัก100หน้าแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันแต่ว่า data แค่เปลี่ยนไปก็ท่านผู้ชมอาจจะเบื่อหน่ายนะถ้าก๊อปวางมันก็ลำบากเนาะทาง Excel เขาก็มีโหมด Macro ให้นะโอเคมาเริ่มกันเลยนะเริ่มจากตอนแรกเลยให้ท่านผู้ชมคลิกมาโหมด Develop นะปึ๊บให้ท่านผู้ชมมองหาคำว่า Record Macro โอเคก็ท่านผู้ชมก็กดสามารถกด Record ได้เลยนะปึ๊บผมก็จะให้ตั้งชื่อ Macro Name แล้วก็ Shortcut Keyช็อตคัทคีย์นี่คือเหมือนประมาณว่ากดปุ่มคอนโทรลตามด้วยตัวอักษรที่ท่านผู้ชมตั้งนะแล้วมันก็จะทำงานได้เลยมานั้นเราไม่ต้องมากดแบบรันมาโครเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะผมขอคอนโทรลชิป A แล้วกันโอเคแล้วก็ store macro in ก็คือว่าจะเอาโค้ดเวลาเราทำมาโครเสร็จมันจะเป็นโค้ดเหมือนโค้ด Visual Basic นะเมาส์แมวมามองหน้าโอ้หาที่นอนโอเคนอนโอเคก็คือ store macro in ก็คือจะเอาโค้ดนี้ไปไว้ที่ไหนก็จะมี personal macro workbook new workbook หรือว่า this workbook อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมขอใช้ this workbook แล้วกัน description ผมขอลองใส่สำหรับการลืมนะสำหรับคนที่แบบใช้เอา macro ไปแล้วก็มาดูโค้ดต่อว่าเฮ้ย macro นี้มันทำอะไรวะทางผู้สร้างก็อาจจะเขียน macro ไว้ test fillauto fill test in sheet 1 2 3 add column a โอเคผมก็กดโอเคเลยตึ๊บตอนนี้คือ macro นี่ record แล้วนะผมก็เลยลองผมก็จะอย่างที่ผม description ไว้นะเมื่อกี้ว่าจะพิมพ์คำว่า test ในคอลัมน์ A ทั้งหมด3หน้าชีท1ชีท2ชีท3โอเคผมก็พิมพ์ไปก่อนเลย
เรคคอร์ดเป็นการเรคคอร์ดนะเทสเทสโอเคมันก็จะอันนี้ก็เมื่อผมทำมาโครเสร็จนะผมก็จะกดก็กดสต็อปมาโครเลยท่านผู้ชมปึ๊บโอเคมาโครเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อถ้าท่านผู้ชมจะไปปรับแต่งนู่นนี่นั่นต่อก็สามารถเข้าคลิกขวาที่ชี้นะแล้วก็กดคำว่า view code ปึ๊บก็กด this workbook ตึ๊บเอ้ยขออภัยครับท่านผู้ชมมันอยู่ในโมดูลไอ้บ้าเอ้ยขออภัยอย่างแรงครับโอเคมาคลิกที่โมดูลโมดูลก็จะมีซับมาโคหนึ่งตั้งให้อัตโนมัติเลยอย่างที่ผมตั้งไปตอนแรกเนาะชื่อมาโคหนึ่งฟึ๊บๆอันนี้เป็นโค้ดของ Visual Basic เนาะผมก็อาจจะยังไม่ค่อยเซียนมากอาจจะยังไม่เป็นเลยดีกว่าโอเคแล้วก็มี description เนาะมาโคauto fill test in sheet 1 2 3 add column a นะแล้วก็ keyword shortcut ก็คือ control shift a อันนี้คือมันจะใส่ให้ไว้ให้เลยก็คือถือว่าดีมากแล้วก็จะเริ่มต้นเลยนะเป็นพารามิเตอร์นี่คือเหมือนเป็นคำสั่งของโปรแกรมนะเป็นคำสั่งของโปรแกรม Visual Basic โอเคก็จะมี active cell .formula r1 c1 test อันนี้ก็ formula r1 c1 ก็คือไม่แน่ใจครับเป็นพารามิเตอร์เหมือนกันท่านผู้ชมสามารถเอาไปหาในเน็ตเนาะก็จะบอก description ของเขาเรียกว่าอะไรของพารามิเตอร์นี้ก็คือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีวิธีที่มันรัดกว่านี้ก็คือสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาเคยใช้โอเคพอ active cell sheet test เหมือนประมาณว่ามัน active cell นี้แล้วก็ใส่คำว่า test ลงไปในคอลัมน์ A เนาะหน้าแรกแล้วก็มา active หน้า2ใส่ select หน้า2เนาะปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอเคอ๋อมันชีท1ชีท2ชีท3ผมอาจจะมาโคผิดไปเมื่อกี้โอเคงั้นก็แล้วก็ insub โอเคหมดละไม่มีอะไรก็ปิดได้เลยครับอันนี้เป็นหน้าต่างสำหรับคนที่จะมา develop โค้ดต่อเนาะทำโค้ดต่อโอเคตอนนี้เราก็ได้มาโคมาแล้วผมจะลองลบคำว่าเทสเนาะทั้ง3หน้าเลยก็ลองกดปุ่มรันมาโคตึ๊บผมก็กดปุ่มรัดก่อนนะที่ผมตั้งไว้ control shift a control shift a ตึ๊บนะมาหมดเลยไงสุดยอดแล้วก็อย่างเราจะให้มันใส่ใหม่โดยการกดปุ่มมาโคเนาะแล้วก็สามารถเรากดรันได้เลยตึ๊บไงแต่กดปุ่มคีย์ลัดถ้าเกิดจำได้ก็ดีนะถ้าจำไม่ได้ก็ค่อยมากดดูมาโคเอานะต่อไปผมจะสั่งให้มันลบเทสเนาะลบตัวอักษรหรือว่าอะไรที่อยู่ในคอลัมน์ A นะปึ๊บเมื่อกี้ผมกดรันมาโครไปก่อนตึ๊บมาแล้ว3หน้าอันนี้ผมก็จะมาเรคคอร์ดมาโครใหม่เรคคอร์ดเป็นลบแทนแล้วกันตึ๊บมาโคร2คอนโทรลชิฟต์ S แล้วกันต่อจาก A เลยตึ๊บคอนโทรลชิฟต์ S ตั้งไม่ได้ว่ะคอนโทรล A แล้วกันมันไม่ได้กดคอนโทรลกดชิฟต์ S โอเคไม่ได้กดคอนโทรลนะท่านผู้ชมแล้วก็กด store macro in workbook แล้วก็ชื่อ macro 2นะอันนี้ก็ delete อะไรดี delete string เหรอไม่ใช่ delete information ช่างมันเอาดีว่า delete test แล้วกัน ง่ายๆปุ๊บมันก็จะให้ record นะผมกดปุ๊บ active sheet 2 sheet 2ตึ๊บไอชีท3ตึ๊บลบโอเคแล้วผมก็ stop record มาที่ชีท1อีกทีนึงตึ๊บเมื่อกี้ผมกด select นะมันจะมีคำสั่งเพิ่มออกมาโอเคมาดูกันว่ามันจริงไหมซึบแล้วก็ดูที่โมดูล1โอเคมี sub macro 2นะ shortcut คือ control shift s ผมก็จะมาดู control shift a เริ่มเลยนะปึ๊บใส่ข้อมูล control shift s ตึ๊บลบข้อมูลนะหายหมดเลยแล้วก็มา select ตัวนี้ด้วยผมไอ้นี่รันไว้นะเป็นไงท่านผู้ชมอันนี้คือมาโครเบื้องต้นนะท่านผู้ชมสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็สร้างโค้ดนู่นนี่นั่นมาสามารถทำได้ต่อเนาะวันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่ใช้มาโครเริ่มต้นนะครับถ้าผมมีเทคนิคอะไรก็จะมาสอนท่านผู้ชมต่อไปเนาะเพราะว่าสนใจมากเลยเรื่องมาโคร Excel เพราะว่าปัจจุบันในที่ทำงานผมก็นี่ต้องใช้นะครับไม่ใช้นี่ไม่ได้เลยโอ้โหจะทำ
Data นี่ยากมากเลยงานเอกสารโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ